ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Musicology ครับรายการที่ได้รวบรวมทุกศาสตร์ของดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวฮะสำหรับศิลปินที่ผมจะมาแนะนำกันในวันนี้นะฮะต้องถือว่าเป็นศิลปินที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งวงครับเพราะว่าพวกเขาคือวงนอกกระแสแต่ฝีมือเนี่ยเกินศิลปินที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันนี้หลายๆวงซะอีกนะฮะเพราะว่าพวกเขาคือซูเปอร์กรุ๊ปครับสไตล์ร็อกฟิวชั่นที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้ที่พวกเราเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปตื่นเต้นกับการโชว์ฝีไม้ลายมือของแต่ละคนจนสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ฟังและแฟนเพลงทั่วโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับพวกเขาก็คือ The Aristocrats ครับผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามวงการดนตรีอย่างใกล้ชิดอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าซูเปอร์แบนด์สักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นซูเปอร์แบนด์นั้นไม่ง่ายเลยเพราะคำนี้มีไว้สำหรับใช้เรียกเหล่านักดนตรีเกรด A ที่เปี่ยมคุณภาพทั้งฝีไม้ลายมือและความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดมารวมตัวกันและไม่มีคำไหนที่จะเหมาะสมกับ The Aristocrats ไปมากกว่าคำนี้อีกแล้วเริ่มจากGuthrie Govan ซึ่งถูกจัดให้เป็นมือกีตาร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคนหนึ่งจากประสบการณ์การออกทัวร์กับวงดนตรีระดับโลกอย่างเอเชีย GPS Steven Wilson และยังเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเปิดกีตาร์คลินิกมือเบส Brian Beller ก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดมืออาชีพที่ไปร่วมแจมกับศิลปินระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Steve Vai Joe Satriani Frank Zappa และวงดนตรีเมทัลชื่อก้องอย่าง Death Clock และยอดฝีมือคนสุดท้าย Marco Minnemann มือกลองที่เป็นที่ยอมรับจากแฟนคลับทั่วโลกถึงพรสวรรค์และความคิดรวมทั้งเคยเป็นมือกลองให้กับวงดังๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Adrian Belew BKC และ Necrophagus รวมทั้งยังเป็นนักดนตรีที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายและมีทั้งอัลบั้มเดี่ยวและ DVD รวมกันเกือบ20ชิ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือพรหมลิขิตที่ให้พวกเขาทั้ง3มาเจอกันโดยโกแวนต้องกลายมาเป็นมือกีตาร์จำเป็นเมื่อเบลเลอร์และมินิแมนต้องขึ้นแสดงที่ NAMM แต่มือกีตาร์ของพวกเขาไม่สามารถขึ้นเล่นได้และเมื่องานแสดงจบลงด้วยความพอใจของผู้ฟังและเคมีที่เข้ากันได้เกินคาดทำให้พวกเขาตัดสินใจทำอัลบั้มร่วมกันทันทีอัลบั้มแรกที่ออกมาในนาม The Aristocrats ซึ่งเป็นการใช้อิทธิพลที่แตกต่างกันของแต่ละคนมาเขียนกลายเป็นเพลงอย่าง I Want a Parrot Boeing, I'm in the back. Sweaty Knockers.Blue Girls ซึ่งเป็นการแหกกฎของดนตรีบลูส์ด้วยจินตนาการที่ยากจะคาดเดาและเมื่ออัลบั้มวางแผงได้เพียง8วันอัลบั้มนี้ก็ถูกยกให้เป็นอัลบั้มคลาสสิกชั้นนำของโลกในทันทีหลังจาก18เดือนของความเหน็ดเหนื่อยในการออกทัวร์ไปทั่วโลก
ในปี2013พวกเขาก็กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มที่2ที่แฟนเพลงต่างรอคอยในชื่ออัลบั้มว่า Culture Clash ซึ่งยังคงความเข้มข้นด้วยเอกลักษณ์ของ The Aristocrats ไว้เช่นเคยแต่ด้วยประสบการณ์ที่เจนจัดขึ้นทำให้อัลบั้มนี้อัดแน่นด้วยเพลงคุณภาพอย่าง Dance of the Aristocrats Louis Will StompCulture Crash และเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าดนตรีไม่จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์การเล่นตายตัวเพราะในวงดนตรีทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะแสดงออกมาอย่างที่กัตทรีโกเวนได้กล่าวถึงเพลงของพวกเขาไว้ว่านี่แหละคือประชาธิปไตยแบบนักเลงนักดนตรีอย่างแท้จริงนี่นะครับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินระดับโลกครับซึ่งแน่นอนครับเส้นทางทางดนตรีเนี่ยนะครับมีทางแยกนะฮะให้เลือกเดินอีกมากมายครับบางทีการเลือกเดินบนเส้นทางดนตรีที่แตกต่างกันครับแม้อาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและมีผู้ฟังเนี่ยนะฮะทั่วโลกใบนี้ครับแต่ท่ามกลางเหล่าอาชีวะทางดนตรีครับชื่อของพวกเขาเนี่ยก็ต่างถูกจารึกเอาไว้อันดับต้นๆเลยทีเดียวครับและอีกไม่นานนี้ครับเราจะได้สัมผัส The Aristocrats ตัวเป็นๆครับในงานฉลองครบรอบ16ปีนะครับของ Open Dive Guitar Magazine นั่นเองที่จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับที่โรงละครอัศรา King Power ครับใครที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์ดนตรีเจ๋งๆแบบนี้นะครับและแน่นอนครับคุณไม่ได้หากันง่ายๆนะฮะโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับ The Aristocrats นะครับหาซื้อบัตรได้ครับทาง Ticket Major ทุกสาขาครับหรือว่าสอบถามได้นะครับผมนะฮะที่ Ticket Major นั่นเองครับผมเอาล่ะช่วงแรกแบบนี้ครับเราเบรกก่อนดีกว่ากับเรื่องราวของศิลปินระดับโลกครับช่วงหน้าอาจารย์ปราณรอเราอยู่กับ Musicology ฮะผมเล่นตัวนี้ผมเล่นตัวที่2ผมก็ฮัมออนตลอดถึงเล่นสายเปล่าแมปมาจากสาย1